านโดนไหม้ไป2หลังคนแถวนั้นตกอกตกใจกันตอนนี้กำลังสงสัยอยู่สงสัยจะเป็นลูกเขยตัวแสบที่ขี้เมามาก่อเหตุแบบนี้นะคะแต่ว่าช้ำใจเลยค่ะเพราะบ้าน2หลังโดนไหม้วอดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอ่ะไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่เกิดไฟไหม้หน่อยค่ะดึงไอ้สายไฟอะไรน่ะดึงออกให้หมดเด้อบ้านไม้ด้วยอย่าเห็นไหมบ้านไม้ลั่นแบบว่าเปรี้ยๆเลยสองหลังนี่คือควันขโมงโฉงเฉงแบบนี้และที่ทุกคนวิ่งกันออกมาดูเพราะอะไรกลัวมันลุกลามมาบ้านเราสิใกล้มากขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะหนองพุทราซอย5นะแตกตื่นตกใจกันทั้งซอยอยู่ๆก็เกิดไฟลุกไหม้บ้านไม้ทั้งหลังในพื้นที่ของตำบลโพกลางที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและบ้านไม้อย่างนี้คุณเอ้ยเชื้อเพลิงอย่างดีเลยล่ะลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงอย่างเร็วชาวบ้านก็ต้องนำน้ำมาช่วยกันดับไฟนะเพราะว่ารอรถดับเพลิงอย่างเดียวนี่คืออาจจะไม่ทันการนะมันอาจลุกลามได้ก็คนละไม้คนละมืออ่ะดับกันไปก่อนนะคะแต่ไฟมันโหมไหม้หนักมากจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะเขามาถึงเขาก็ฉีดน้ำสกัดประมาณ30นาทีถึงคุมเพลิงเอาไว้ได้นะปรากฏว่าไม่ทันจริงๆคุณไฟไหม้เสียหายไป2หลังบ้านต้นเพลิงกับบ้านใกล้เคียงจริงๆแล้ว2หลังนี้ก็เป็นญาติกันเจอมอเตอร์ไซค์เสียหายไปคันนึงทรัพย์สินอื่นๆไฟไหม้เสียหายหลายแสนเลยล่ะเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์หลายคนฟันธงบอกว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นฝีมือใครชื่อว่าไม่เอาดีกว่าเป็นเขยบ้านต้นเพลิงเพราะเรายังไม่รู้แน่ว่าใช่เขาหรือเปล่าผู้ต้องสงสัยนะเป็นว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นลูกเขยบ้านนี้เพราะอะไรชอบดื่มเหล้าเมาประจำแล้วถูกเมียไล่ญาติก็ไม่ให้อยู่ด้วยต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเคยพยายามเลิกเหล้ามาง้อขอคืนดีกับเมียก็ใจอ่อนให้กลับมาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายอ่ะก็ยังติดอยู่ดีก็ยังดื่มเหล้าอีกครั้งนี้เห็นว่าเมียไล่ออกจากบ้านญาติก็ไม่ให้อยู่ด้วยพาไปส่งที่บขส.ให้กลับไปต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก่อนไฟไหม้เนี่ยนะคะเห็นว่านายคนนี้กลับมาที่บ้านหลังนี้ถือสิ่งของบางอย่างเอาไว้ในมือด้วยญาติกับชาวบ้านเลยเชื่อกันว่าเขาน่าจะเป็นคนก่อเหตุมีชาวบ้านให้ข้อมูลเบื้องต้นนะเรายังไม่ได้ฟันธงใดๆนะคะเดี๋ยวรอการสืบสวนจากตำรวจก่อนนะเบื้องต้นเมื่อชาวบ้านสงสัยใช่ไหมจับตัวเขาไว้ได้ละผู้ชายคนนี้คนที่ต้องสงสัยเนี่ยเมาเหล้านะคะแล้วก็ยืนการบอกไม่ได้ทำไม่ใช่ผมไม่ใช่คนก่อเหตุไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ตามเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีวิธีการสอบสวนนะอยู่กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชายคนต้องสงสัยคนนี้นะคะครับก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองบ้านแล้วกันไฟไหม้ไปแต่ชีวิตเรายังมีอยู่นะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม